นี่นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ให้ชมรอบบ้านที่เราอยู่นั่นลอยอยู่ก็สังเกตตอนนี้มีลมเปลี่ยวใบไม้เปลี่ยนสีหมดแล้วเป็นวิดีโอสั้นๆวันนี้หนาวมากเลยนะเราก็ไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวหนาอะไรเอาไหมแต่ว่าชาวรัสเซียใส่เสื้อกันหนาวหนาเลยเขาไม่ค่อยเราสบายสบายนะฮะนี่สวยงามฤดูใบไม้เปลี่ยนยูน่าเราพาลามุเมยังกับกาเลเมียเดอาปาพาแล้วอาปาปัสชูปันเนพาแล้วอาปาชูลาจิงอะไรอาปาตังฮะเห็นน้ออาก็จบก็การยัดเล็บปนยาล้ออีนู้นนะก็จะถ่ายนี่นะคะตึกมันจะเป็นชอบอยู่ในตึกชาวรัสเซียมีหมาอยู่ตัวหนึ่งหมาใส่เสื้อวันนี้ปกติแล้วไม่เห็นหมาใส่เสื้อก็จะเอาไปซื้ออาหารกินนะคะเดินมาไปเอาฉันทำไมไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเดี๋ยวตีหัวแตกแรงมากเลยนะคะจะเล่นโปรเล่นไม่ดีเราก็ได้ของกินบ้าไม้เต็มกระป๋าเราไม่ได้ถ่ายในหลังคาเพราะว่าของบ้านเนี้ยเขาไม่ค่อยชอบให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรนะชอบมีปัญหาเลยตัดสินใจไม่ถ่ายวันนี้ซื้อพิซซ่ามากินนะก็อันนี้เป็นขนมมันคล้ายๆไอติมกะทินี่แหละแต่ว่ามันอร่อยดีเนี่ยแล้วก็มีเห็ดใครเห็นเห็ดฟันชอบกินเห็ดนี่แล้วก็มีต้มหอมอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้แต่ว่ามันอะไรมันไม่ใช่ลูกท้อแต่มันลูกท้อก็มีเยอะๆแล้วที่เนี่ยแต่ว่านี่มันไม่ใช่ลูกท้อแต่ว่ามันอะไรเนี่ยลักษณะแบบนี้ชอบกินอันนี้อันนี้อร่อยกว่าลูกท้อแล้วก็บะแตงกวาซื้อมาแค่พอกินมันสดมากก็เลยซื้อมาตอนนี้ต้องซื้อกินตอนนั้นโอ้โหแม่สามีปลูกไว้เยอะมากกินไม่หมดเสียหมดแล้วเอามาแบบว่าทิ้งไม่พังตอนนี้ไม่มีก็ต้องซื้อกินซื้อมาเพราะมันสดมากดูดิเดี๋ยวเขาขึ้นเก็บใหม่มีดอกด้วยซื้อมากี่แค่นี้จะกินซื้อมาเท่าที่จะกินอันนี้พริกนะฮะพริกอันนี้เผ็ดอยู่นะพริกจริงๆเรามีพริกนะนี่กิโลละ250 รูเบิลอันนี้ก็เผ็ดอันนี้ตาแห้งแล้วเราซื้อดิบมาเราก็ตาแห้งเองแต่นี่เราจะมากินสดไม่มีเหนือที่อยู่บ้านเราแต่อย่างนี้บ้านเราก็มีเนี่ยยาวๆนะเลยหนึ่งครบมืออ่ะแต่อันนี้เผ็ดนะเผ็ดไม่รู้จะทำอะไรกินเดี๋ยวมีสามีกลับมาก็จะทำอะไรกินแล้วก็ซื้ออันนี้มานี่เลยผักกาดขาวหมอใหญ่มากนี่ฮะจะช้อปปิ้งวันนี้ส่วนมากก็ซื้อแต่ของกินถ้าซื้ออะไรแบบสั่งกินของต่างๆก็จะไปพร้อมกับสามีอันนี้ก็เป็นเงินทั้งหมดเกือบจะ700 รูเบิล
671รูเบิลเงินไทยก็ประมาณ300บาทนะของทั้งหมดนี่นะมูลค่าประมาณ300บาทจ้าโอเคจะมาแบ่งปันเท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะปรุงพิซซ่าอีกโอเคบ๊ายบายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ประมาณ